วันนี้พาไปตลาดเวิลด์มาร์เก็ตเรียบคลองทวีวัฒนากันค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่มากๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะซื้อส่งซื้อปลีกนะคะก็สามารถมาหาซื้อที่นี่ได้นะคะบอกเลยว่าที่นี่ของเยอะมากค่ะทุกคนแล้วเขานะคะจะจัดไว้เป็นโซนๆค่ะถ้าโซนผักนะคะก็จะเป็นผักทั้งโซนเลยนะคะถ้าเป็นแบบโซนเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ทั้งโซนเลยแต่ละโซนคือใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ของสดของแห้งคือหาได้ที่นี่ทั้งหมดค่ะที่สำคัญนะคะชอบมากคือโซนอาหารทะเลทุกคนคือแบบที่นี่คือมีครบมากๆนะคะแล้วอาหารทะเลแต่ละอย่างคือสดมากค่ะแล้วก็จะมีพวกผลไม้ต่างๆด้วยนะบอกเลยว่าที่นี่คือของเยอะมากๆของครบมากๆนะคะวันนี้เนี่ยพอเก็บบรรยากาศที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตมาให้ดูแล้วบอกเลยว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะก็พยายามเก็บมาให้ได้แบบเกือบทุกโซนเลยนะคะทุกคนนะก็วันนี้นะคะแต่ละโซนจะเป็นยังไงนะคะเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มต้นนะคะด้วยโซนผักตรงนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าของเยอะมากๆนะคะนอกจากของสดต่างๆนะคะทุกคนนะยังมีพวกของกินด้วยนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้นะคะทิ้งฟุตกันให้ดูแบบยาวๆเลยค่ะตลาดเขาคือเปิดแบบ24ชั่วโมงไปเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงวันนี้พาไปดูกันเลยค่ะเขาจะเปิดตลาดเปล่าจะไปโซนไหนตรงไหนแซลมอนน่าจะดีกว่าบ้านถ้าจะกินเอาไหมอ่ะอุ้ยกุ้งเอาเป็นกล่องก็มีแบบปูมาอยู่ในตู้ลองเปลี่ยนอะไรมาอยากลองมันจะเยอะกว่าใช่ดิจะโดนอะไรนะเหลืองคืออ๋อคิดว่าควรจะแบบแยกเป็นผัดผาดปะอ
ะรดซื้อให้มันเออสับปะรดแต่ต้องปอกเองว่ะประเด็นเอ้ยเฟิร์นมีอันนี้ด้วยโอ้สิ